ไปดูอีกเรื่องหนึง่งเป็นบัญชาหรือว่าเป็นนโยบายอของท่านนายมนตรีเศรษฐาอยู่แล้วเรื่องของการปราบปร,ปรามยาเสพติดคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีการจับยาเสพติดล็อตใหญ่ๆอ,อยู่ได้ตลอดเวลาเกือบแทบจะทุกวันเช่นกันคุณผู้ชมครับการปราบปร,ปรามยาเสพติดนะฮะล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านพรมแดนของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งอยู่ที่หน,งอ,นองคายนะครับเข้าไปรวบตัวหนุ่มที่รับจ้างขนยาเสพติดพร้อมกับยาบ้าถึง8 0 0 0 0 0เม็ดนะครับ โดยซุกซ่อนมาในช่องลับใต้เบาะโดยสารด้านหลังยาวไปถึงช่องเก็บยางอะไหล่ฮรคุณสมภพสมิตตะศิริครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับวันนี้มีการถแถลงข่าวร่วมกันจับกลุ่มนายสุวิทย์อายุ23ปีครับพร้อมกับยาบ้าจำนวนถึง80,000 0เม็ดด้วยกันวิธีการก็คือแบบนี้ฮะมีการซุกซ่อนเอามาในช่องลับใต้เบาะคือเป็นการดัดแปลงแบบนี้คุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะ แล้วไม่ใช่แค่ใต้เบาะอย่างเดียวนะฮะเจาะยาวไปถึงช่องเก็บยางอะไหล่ในรถยนต์เก่งนะฮะยี่ห้อนิสสันสีขาวคันนี้หมายเลขทะเบียน4กอไก่ขอไข่7084ทะเบียนกรุงเทพมหานครเจ้าที่ก็ไปรวบได้ที่ด่านพรมแดนไทยลาวที่หนองคายจังหวะฝั่งขาเข้าคือเจ้าที่เขาก็ตั้งด่านปกติ<ช>แต่เขาสังเกตเห็นความผิดปกติความมีพิรุษของเจ้านิสสันสีขาวคันนี้ช่วงตอนหลัง ก็เลยเรียกตรวจฮะขอตรวจแบบอย่างละเอียดเลยก็อย่างที่เราเห็นนี่เลยเพราะว่ามีการดัดแปลงอย่างที่ผมรายงานไปเล่าไปให้ไฟเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮะแล้วก็ไปเจอยาบ้าพกมาเป็นห่อๆหอเลยฮะประมาณ80ห่อน้องเมย์คุณผู้ชมครับห่อละหมื่นเม็ดครับรวมแล้วเนี่ย800,000เม็ดเจ้านที่ก็เลยรวบเอาตัวนายสุวิทย์เอาไว้เพื่อดําเนินคดีเบื้องต้นเนี่ยสอบถามนายสุวิทย์ผู้ต้องหาคนนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ย ก็รับจ้างข้ามไปส่งอะไหล่รถยนต์ให้กับคนที่รู้จักกันที่เขาไปเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ของสอปปลาวก็จะได้ค่าน้ํามันกลับมาได้ค่าแรงกลับมาในการข้ามไปส่งอะไหล่ไปมาเนี่ยคือทําแบบเนี้ยมาประมาณ6ครั้งแล้วต่อมาอันนี้ผู้ต้องหาพูดนะฮะต่อมาเนี่ยปรากฏว่าจังหวะที่ตัวเองไปส่งอะไหล่ที่สปปลาวนครหลวงเวียงจันทร์คนในฝั่งนู้นว่าจ้างให้ตัวเองเนี่ย เอายาบ้าข้ามกลับมาให้หน่อยได้ไหม,มเพราะมีลูกค้ารออยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ทําการดัดแปลงอย่างที่เราเห็นแต่เขาไม่ได้ทําเองนะมีคนดัดแปลงทําให้ครั้งแรกเนี่ยทำมาแล้วช่วงหลังสงกรานฮะยีเมษายนที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าผมได้เงินค่าจ้าง30,000ื่นครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่2แต่ก็มาโดนตํารวจตรวจพบแล้วก็จับกลุมเสียก่อนแต่ตํารวจก็ยังไม่เชื่อนะฮะ ว่าคุณทำเป็นครั้งที่2หรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องไปไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปด้วยก็ตอนนี้ถูกตรวจเฉพาะใบอนุญาตขับขี่แล้วก็ตรวจการต่อทะเบียนของรถเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะไปดูเส้นทางเรื่องอื่นๆกันต่อไปอีกนะฮะ